ักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีหญิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 19:43 นทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมร่วมยินดีหญิงเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่17สิงหาคม2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตัดผมที่ห้างดังย่านเพลินจิตโดยใช้เวลากว่า1 ชั่วโมงครึ่งนายทักษิณมีสีหน้าสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งมีรายงานว่ามีชื่อนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่31สิงหาคม2567เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้ถูกคุมประพฤติตามมาตรการพักโทษเข้าข่ายตามมาตรา3ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ที่ระบุว่าผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป 1. ผู้ต้องกักขัง 2. ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 3. ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติทั้งนี้มีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้คมนายทักษิณจะเดินทางไปร่วมยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวที่จะทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ที่อาคาร Voice Space ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารที่อาคาร Voice Space เช่นกันส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจะเดินทางเพื่อไปแสดงความยินดีในเวลา8 นาฬิกานำทีมโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุดในฐานะหัวหน้าพรรคนายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคเช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาตินายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคจะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่พรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์ร่วมแสดงความยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมอีก 50,000 นักโทษได้ปล่อยตัวราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาอาทิตย์ใสเจฟอิงฟ้าเคมีปีศาจสลัดตัวตนสร้างตัวละครบันเทิงวันที่17สิงหาคม2567 13:07 นโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกในภาพยนตร์วิมานหนามของค่าย GDH สำหรับศิลปินนักแสดงคุณภาพเจฟซาเตอร์กับนางงามสาวมากฝีมืออิงฟ้าวราหะโดยทั้งคู่ควงกันมาให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทการแสดงในเรื่องที่ได้รับและการได้ร่วมงานกันเป็นอย่างไรกับบทบาทในวิมานหนามเจฟในเรื่องผมรับบททองคำเป็นคนสู้ชีวิตเจ้าของสวนทุเรียนที่ทำร่วมกับเฟนคือพี่เสกเต้ยพงศกรคาแรคเตอร์เป็นคนจริงจังด้วยความที่ตัวละครมีมุมมองความคิดค่อนข้างซับซ้อนผมเลยต้องทำการบ้านอ่านบทหลายรอบเพื่อให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ชีวิตความเป็นอยู่ของทองคำและเชื่อว่าตัวละครนี้มีอยู่จริงอิงฟ้าวิมานหนามถือเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตได้พลิกบทบาทเป็นโฮเมตอนแรกกังวลว่าจะเล่นได้ถึงอย่างที่พี่บอส
นฤเบศกูโน่ผู้กำกับวางไว้ไหมเพราะมีเรื่องการไต่อารมณ์เยอะมากแต่พอลงมือทำจริงๆรู้สึกสิ่งที่คิดพังทลายไปตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่บอสเลยไม่กดดันไม่เครียดและรู้สึกสนุกค่ะชาเลนจ์เรื่องนี้สำหรับเราสองคนมากน้อยขนาดไหนเจฟผมยังไม่เคยเล่นบทที่เข้มข้นขนาดนี้มาก่อนนี่อาจจะเป็นบทหนึ่งที่รู้สึกว่ายากจนปฏิเสธไปตอนแรกเพราะไกลตัวจริงๆแล้วการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปถึงจุดๆนั้นต้องใช้เวลามากอย่างผมเองก็ทำไดอารี่ตัวละครไปเวิร์กช็อปไปอยู่สวนทุเรียนจริงๆเพื่อให้เข้าใจตัวบทมากขึ้นอิงฟ้าส่วนฟ้าท้าทายมากๆเหมือนสลัดความเป็นนางงามออกไปถือเป็นอีกเรื่องที่ยากที่สุดด้วยบทที่มันห่วงอะไรไม่ได้เลยด้วยตัวเนื้อเรื่องเอนเนอร์จีของแต่ละคนที่เล่นในเรื่องนี้เยอะมากๆมีทางเดียวคือเราต้องสู้ๆด้วยเอนเนอร์จีทำให้เกิดความสนุกรู้สึกคุ้มค่าถือเป็นประสบการณ์เจฟคิดว่าตัวเองคิดถูกไหมที่กลับมารับเรื่องนี้เจฟคิดถูกนะเพราะหลังจบเรื่องนี้ในฐานะนักแสดงมันพาผมไปอีกจุดหนึ่งของการเป็นนักแสดงที่ดีช่วยให้รู้จักตัวเองในการเป็นนักแสดงอีกเลเวลหนึ่งและผมมีความเชื่อว่าการอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลามันจะไม่พาเราไปไหนเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ที่กังวลที่สุดในปีที่แล้วแต่ไหนๆรับมาแล้วขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำการบ้านเต็มที่เช่นการปลูกทุเรียนรับทุเรียนจากที่สูงการผ่าทุเรียนอิงฟ้ามีแสงสว่างในตัวเองลงจากตรงนั้นมาได้ยังไงให้เป็นตัวละครตัวนี้อิงฟ้ามันเป็นภาพรวมไม่ใช่ฟ้าคนเดียวเรื่องนี้เราไปด้วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นพี่เต้ยพงศกรน้องเก่งหฤทธิ์แม่สีดาสีดาพัวพิมลรวมถึงตัวเจฟและทุกคนมันไปพร้อมกันมันลืมความเป็นเจฟเป็นน้องเก่งเป็นพี่เต้ยเริ่มนับศูนย์ไปด้วยกันแล้วสร้างตัวละครขึ้นมาเลยทำให้เชื่อในตัวละครรับโจทย์มาคิดว่าจะพามาได้ไกลขนาดนี้ไหมอิงฟ้าสำหรับฟ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่กลัวเรื่องไหนอีกเลยเพราะจบเรื่องนี้ไปถ่ายบางกอกคณิกาไปถ่ายคลับฟรายเดย์ทำให้รู้สึกว่าพอเราเริ่มต้นจากจุดที่ยากมากๆแล้วเราทำได้มันทำให้ก้าวต่อไปเราสามารถเดินไปอย่างมีภูมิคุ้มกันทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเป็นนักแสดงได้นะนอกจากเป็นนักร้องนางงามเป็นนักแสดงได้ชิลเลยอิงฟ้าเพราะเจอพี่บอสนี่แหละด้วยความที่ยังไม่เห็นภาพรวมของหนังรู้แค่ตอนที่ถ่ายไม่รู้ว่าหนึ่งซีนที่เขาตัดออกมาในภาพยนตร์จะใช้กี่วิหรือใช้จนจบซีนที่ถ่ายไปหรือเปล่าแต่ทุกซีนคือมันไปสุดทุกซีนเลยเขาจะมีคำว่าลองดูมากกว่านี้ได้ไหมลองดูเจฟผมไม่ได้แสดงมา2 ปีแล้วเหมือนรอบโทนี้แหละที่มันใช้เวลาเดินทางมายาวนานมากตอนแรกปฏิเสธไปแล้วด้วยเพราะไม่รู้ว่าตัวละครจะออกมาเป็นยังไงแต่สุดท้ายพอมานั่งดูบทดีๆนี่แหละคือสิ่งที่รอมาตลอดรอบโทนนี้แหละที่อยากจะเล่นจริงๆแล้วพอได้ลองเล่นเหมือนผมไม่รู้เลยว่าตัวเองจะออกมาเป็นยังไงผมเหมือนนั่งอยู่บนเรือแล้วให้พี่บอสพายไปพี่บอสจะรู้ว่าเราควรไปทางไหนเราแค่นั่งไปแล้วทำหน้าที่ตัวเองช่วยเขาพายไปให้ดีที่สุดสุดท้ายมันก็พาไปในที่ที่ถ้าเราพายเองไปไม่ได้แน่ต้องไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกับพี่บอสหรือนักแสดงคนอื่นก็ตามพาเราไปแสดงว่าเราเชื่อใจคนที่พาเราไปมากเจฟความเชื่อใจสำคัญที่สุดในการเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใจกับพาร์ทเนอร์อย่างซีนผมกับอิงฟ้าเป็นซีนที่ใช้อารมณ์เยอะมากแล้วต้องใช้ความเชื่อใจกันมากบางทีอิงฟ้าบอกเธอด่าฉันหน่อยสิด่าฉันแรงๆเลยนะหัวเราะเพื่อจะพากันไปเล่าถึงฉากในทีเซอร์ช็อตสะดุ้งปาทุเรียนหน่อยเจฟเป็นอีกซีนที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์มากเป็นวันที่ต้องเลื่อนการถ่ายทำกันออกไปเพราะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นแล้วเราเล่นจริงอาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีเซฟตัวเองไม่ทันอิงฟ้า
ซีนนั้นถ่ายกันตั้งแต่4 ทุ่มจนเกือบ6 โมงเช้าของอีกวันเป็นซีนที่ยากที่สุดไม่ได้ยากเรื่องการแสดงอย่างเดียวองรวมทุกอย่างมันต้องได้แล้วต้องส่งจริงๆตอนเจฟปาลูกทุเรียนก็เสียวนะแต่ด้วยความที่รีแอคมันต้องไม่รู้มาก่อนมันก็ยากก็ต้องให้เขาพามาเลยเดี๋ยวเราหลบหนังมันเล่าเรื่องความเท่าเทียมอินในการถ่ายทอดไหมเจฟอินมากจริงๆผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมก็ตามในเมื่อเราเป็นมนุษย์เท่ากันเรารักใครก็แค่ควรมีกฎหมายนี้มาช่วยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างได้ดีเราไม่ได้แต่งงานกันเพราะเราจดทะเบียนตามกฎหมายไม่ได้ทำยังไงได้ในฐานะที่เราดูเป็นเพื่อนกันในสายตาคนนอกมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ตามมาแม้กระทั่งวันที่สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายรอบใครจะรับผิดชอบความรู้สึกหรือความเสียหายของคนเหล่านั้นไม่มีผมเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเป็นหนึ่งในข้อความที่อยากจะสื่อออกไปไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเรื่องสมรสเพศฐานะต่างๆอิงฟ้าความเท่าเทียมในหนังไม่ได้ตีแผ่แค่เรื่องสมรสเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ+ แต่มีความเท่าเทียมในเรื่องฐานะเรื่องความเป็นมนุษย์หลากหลายอย่างที่รวมเป็นอารมณ์ในแต่ละซีนในภาพยนตร์วันแรกที่เจอกันเป็นอย่างไรบ้างเจฟวันแรกเจอกันก็ซีนเดือดเลยอิงฟ้าตอนแรกไม่กล้าคุยเพราะไม่เคยร่วมงานแล้วเขามีอารมณ์ศิลปินซึ่งเราก็มีแต่เขาออกแนวอินโทรเวิร์ตไม่รู้จะเข้าหายังไงดีพอได้ละลายพฤติกรรมผ่านการเวิร์กช็อปก็ได้รู้ว่าเธอเป็นคนบ้าคนหนึ่งหัวเราะซึ่งเราก็บ้าเหมือนกันเป็นฟิลเหมือนเคมีในห้องมันมวนไปด้วยความเดือดมากๆซึ่งเรารู้เลยว่าคนนี้แหละที่จะมาเล่นปะทะอารมณ์กับเราในเรื่องแล้วมันต้องสนุกมากๆเรียกว่าเหมือนเป็นเคมีปีศาจมากกว่าเจฟออกมาตอนแรกคนก็ว้าวเคมีดีมากเจฟอิงฟ้าโปสเตอร์หวานแววแต่เดี๋ยวต้องทำใหม่แบบแค้นหัวเราะก่อนได้รู้จักอิงฟ้าเจฟผมรู้เขาเก่งในพาร์ทร้องเพลงได้เห็นงานแสดงมาบ้างหรือการที่เขาเป็นนางงามแต่พอมาเจอจริงๆกลายเป็นว่าอิงฟ้าทิ้งเรื่องเหล่านั้นไว้ข้างหลังแล้วเอาความเป็นนักแสดงออกมาคุยกันโดยไม่มีความเป็นเจฟซาเตอร์หรืออิงฟ้าวราหะฝากผลงานหน่อยอิงฟ้าวิมานหนามเราทุกคนตั้งใจกันมากๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังถ้าทั้งชีวิตไม่เคยถูกเลือกให้มาดูเรื่องนี้จะรู้ว่าคนที่มันได้เลือกมันรู้สึกชนะแล้วใครจะอยู่ใครจะไปก็ลองดูเจฟความที่มันดูรุนแรงจากหนามทุเรียนแต่จริงๆข้างในมันมีไอเดียความเท่าเทียมเรื่องต่างๆอยากให้ลองไปแกะทุเรียนอันนี้พร้อมกันวันที่22 สิงหาคมนี้ครับจิรนัทจงประสบมงคล